เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจริงๆถ้าเราไปดูทั้ง17เป้าหมายนะมันอยู่ที่ท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่นทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพูดจะทํากันเนี่ยท่านเชื่อเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทําแล้วและความจริงผู้ที่บอกเราว่าต้องทําเนี่ยพระองค์ท่านก็คือรัชกาลที่9ท่านบอกมาตั้งแต่ปี2520กว่าถึงเรื่องป่าไม้อย่าไปทําลายมันปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติมันก็จะอยู่ได้น้ํามันจําเป็นต่อชีวิตไม่มีน้ําเราก็อยู่ไม่ได้ทั้งน้ำดื่มน้ำใช้น้ำเพื่อการผลิตเมื่อก่อนคนก็จะบ่นกันดินเปรี้ยวดินเค็มทำอะไรไม่ได้ในพื้นที่มันเลยเป็นปัญหาถ้าบอกบ่นในบ่นดินมันก็จะเปรี้ยวไปหมดแหละหรือดินมันก็จะเสียหมดมันก็ต้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีพระเนตรที่ยาวไกลมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลยาวไกลมากพระองค์ท่านได้พระราชทานสิ่งไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้ไว้เป็นแนวทางให้เราเพราะนั้นก็ขอให้กำลังใจทั้ง15ตำบลจะให้ดวงช่วยอะไรก็บอกจะพยายามทำให้ถึงที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้เรื่องของการลดโลกร้อนเนี่ยอยู่ในมือของการจัดการเราได้ที่กระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แต่มุมกลับก็คือว่าให้เรื่องลดโลกร้อนเป็นวาระของประชาชนในตำบลของตัวเองขอบคุณค่ะบ้านเมืองข้าวไกลเป็นคนหนึ่งอีสานกลางใต้ก็รักเมืองไทยกิจกรรมที่เราทำเนี่ยเราเรียกชื่อว่ากิจกรรมนักอนุรักษ์นะคะเด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับป่าที่มีในชุมชนจริงๆจากการที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการในเรื่องของดินน้ำป่าแล้วก็ขยะนะคะเราได้องค์ความรู้เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพพื้นที่หรือว่าในพื้นที่ของตนเองนะคะว่าเราจะได้นำองค์ความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาหรือว่าไปแก้ไขหรือว่าปรับปรุงหรือว่ารับมือกับสภาวะต่างๆที่เป็นอยู่ในขณะนี้ได้ยังไงนะคะมาวันนี้ก็ต้องการที่จะมาเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายของสสสและของชุมชนอื่นว่าเขามีวิธีการในการจัดการดินจัดการน้ำจัดการความสะอาดของชุมชนสุขภาพของชุมชนต่างๆนี้ได้อย่างไรเพื่อจะทำให้ชุมชนเราเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขอย่างพอเพียงอย่างแท้จริงอย่างยั่งยืนครับเหมือนในอดีตที่ผ่านมาการเข้าร่วมโครงการสสสนี่คือจะมีส่วนดีอย่างหนึ่งคือเราได้จัดการไปค้นหาทุนของหมู่บ้านก็คือทุนของตำบลว่าเรามีอะไรทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านที่เราจะเอามาจัดการได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ทุนของรัฐบาลแล้วก็จัดการด้วยตนเองจัดการด้วยชุมชนเนื่องจากว่าตำบลของเราเป็นตำบลที่มีนโยบายไม่มีรถขยะนะครับไม่มีถังขยะหน้าบ้านเป็นการจัดเก็บและดูแลขยะโดยชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานเราก็เลยส่งเสริมไปในเรื่องของการลดขยะที่ต้นทางนะครับเราก็ได้เห็นสภาพในพื้นที่ต่างๆว่าเขามีการจัดการอย่างไรที่ได้ผลเรามีการพูดคุยกับต่างพื้นที่นะคะเขาก็ได้แลกประสบการณ์กันนะคะว่าเขามีการจัดการอย่างไรเขาก็แนะนำเรามานะคะอย่างเช่นของเขาเนี่ยมีการนำมีวัดเข้ามาร่วมอะไรแบบนี้ค่ะเป็นการช่วยกันนะคะบางที่ก็เอาสมมหรือว่าเอาบางที่เขาบอกว่าต้องเอานักเรียนมาไปเป็นแกนเลยมาทำแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยจะได้นำไปแนะนำผู้ปกครองที่บ้านนะคะตอนนี้ที่ขยะสปสย.จะมีปัญหาอย่างเดียวคือขยะทั่วไปนะครับเราก็มองดูว่าเรื่องของการจัดการขยะทั่วไปก็คือการจัดทำที่เป็นเตาเผาขยะที่มันสามารถลดมลพิษได้นะครับนี่คือขับเคลื่อนในเรื่องต่อไปนะครับที่เราจะจัดการในสปสย.ของเราตู้ด้านหลังคือตู้การจัดการขยะชุมชนแบบอัจฉริยะนะครับซึ่งเป็นตู้ระบบปิดเป็นโครงการงานวิจัยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลเงาร่วมกับมหาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับในตัวระบบเองก็จะมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็สามารถที่จะชั่งปริมาณขยะด้วยตนเองถ้ามีปริมาณขยะเต็มก็จะมีไฟสีแดงก็จะรายงานข้อมูลไปยังระบบส่วนกลางถ้าเต็มเราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บเลยบทห่างไกลทำนาทำไร